าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 15:16 น.โฆษกพรรคเพื่อไทยบอกพลเอกประยุทธ์ถ้าแก้ปัญหา PM 2.5 ให้ประชาชนไม่ได้ก็ลาออกไป 15:22 น.พลเอกชัยชาญตรวจเยี่ยมกอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าให้กำลังใจการปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งกำชับให้ความทำงานการข่าวเชิงรุก 15:30 น.กองทัพอากาศพร้อมสนับสนุนแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กเข้มตรวจควันดำรถยนต์หน่วยผู้บัญชาการทหารอากาศสั่งเครื่องบินเช็คฮอตสปอตเพื่อป้องกันไฟป่าลาม 15:45 น.อรมนเผยสัมมนาอาเซบรอบเชียงใหม่เสียงตอบรับดีทุกภาคส่วนตบเท้าร่วมใช้ประโยชน์ได้เต็มที่เตรียมจัดต่อเนื่องภาคตะวันออกกุมภาพันธ์นี้ล่าสุด 15:51 น.ขอนแก่นแล้งหนักอ่างเก็บน้ำขนาดกลางบางแห่งแห้งขอดแม้จะเป็นน้ำก้อนสุดท้ายแต่ชาวบ้านจำเป็นต้องสูบเพื่อผลิตน้ำประปาเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup